รมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทย 5-9 เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565ระวังฝนหนักถึงหนักมากชาวเรือเลี่ยงเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่ 5-9 เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกทม.และปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและที่ลุ่มชาวเรือทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งเนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ประชาชนติดตามสถานการณ์สภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา